ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านสโตนบีลีเวอร์นะคะร้านของคนที่มีความเชื่อและศรัทธาในพลังของหินสีค่ะวันนี้อาจารย์หญิงจะมาแนะนำหินที่ชื่อว่าหินเจ็ดจักระนะคะเป็นหินที่มีพลังปาฏิหาริย์ค่ะซึ่งทุกคนจะพลาดไม่ได้เลยนะคะควรจะต้องมีสวมใส่เอาไว้สักเส้นหนึ่งค่ะหินเจ็ดจักระเนี่ยนะคะประกอบด้วยหินซึ่งจะต้องมีเรียงกันตามลำดับของจักระในร่างกายเรานั่นเองนะคะซึ่งเราเรียกว่าช่องทางลำเลียงพลังค่ะเจ็ดจักระเนี่ยนะคะก็ต้องได้แก่แดงส้มเหลืองชมพูเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงนะคะเหตุผลที่มี8สีก็เพราะว่าจักรที่1กำหนดด้วยหินสีแดงนะคะจักระที่2กำหนดด้วยหินสีส้มจักระที่3เป็นหินสีเหลืองค่ะและส่วนจักระที่4เนี่ยมีหิน2สีนะคะคือสีเขียวและสีชมพูนั่นเองนะคะส่วนสีที่5ก็คือสีฟ้าอยู่ที่ลำคอนะคะจักระที่6เนี่ยเป็นสีน้ำเงินอยู่ตรงหน้าผากหรือว่าเราเรียกเทิร์ดอายนะคะดวงตาที่3ส่วนจักระที่7เนี่ยอยู่เหนือศีรษะของเราขึ้นไป3นิ้วนะคะกำหนดด้วยหินสีม่วงค่ะนอกจากนั้นแล้วอาจารย์ก็ยังได้นำหินคริสตัลควอตซ์สีขาวใสเนี่ยนะคะมาร้อยรวมกันไว้ด้วยเพราะว่าคริสตัลควอตซ์สีขาวเนี่ยแทนได้ทุกจักระเลยนั่นเองนะคะจริงๆแล้วนะคะพลังหินของ7จักระเนี่ยมีไว้สำหรับการบำบัดสุขภาพร่างกายของเราค่ะคนที่ร่างกายอ่อนแอแต่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรนะคะเพียงแต่ว่าอ่อนเพลียหรือว่าเราใช้พลังร่างกายมากเกินไปพลังสมองเยอะเกินไปร่างกายอ่อนเพลียตื่นเช้ามาก็ไม่ค่อยสดชื่นเนี่ยนะคะอาจารย์แนะนำเลยว่าพลังหินเจ็ดจักระเนี่ยสามารถชาร์จพลังในร่างกายของเราได้ค่ะเพราะเขาทำงานกับช่องทางลำเลียงพลังทั้ง7ในร่างกายของเรานั่นเองนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นตัวคริสตัลควอตซ์สีขาวใสเนี่ยค่ะจะทำให้เรามีสมาธิดีสมาธิดีเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่เหนืออื่นใดนะคะพลังหินเจ็ดจักระเนี้ยถ้าเราแยกให้ดูเป็นเรื่องๆไปนะคะสีแดงเนี่ยนะคะจักระที่1เป็นหินที่สามารถกระตุ้นในเรื่องของเลือดลมของเราได้ค่ะเลือดลมในร่างกายของเราก็จะไหลเวียนดีนะคะส่วนสีส้มค่ะจักระที่2เนี่ยนะคะบำบัดระบบภายในสตรีนะคะระบบที่เกี่ยวกับประจำเดือนมดลูกของผู้หญิงนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายสวมใส่เขาก็บำบัดในเรื่องระบบสืบพันธุ์ต่อมลูกหมากอะไรนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเป็นจักระที่3หินสีเหลืองเนี่ยนะคะหินสีเหลืองเนี่ยจะบำบัดในเรื่องของระบบช่องท้องลำไส้ค่ะระบบย่อยอาหารกระเพาะอาหารลำไส้ทั้งหลายนี่แหละนะคะจะได้ทำงานเป็นปกติใครที่กรดไหลย้อนนะคะจักระหินสีเหลืองเนี่ยตรงจักระที่3เนี่ยก็จะช่วยบำบัดเราได้ค่ะต่อมานะคะจักระที่4จะมี2สีนะคะคือสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยสีชมพูเป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะความนุ่มนวลอ่อนหวานจิตใจอารมณ์ดีนะคะและรวมไปถึงว่าทำให้เราเนี่ยดึงความพิเศษในเรื่องของความเสน่ห์นุ่มนวลออกมานั่นเองนะคะส่วนสีเขียวจะเสริมความมีชีวิตชีวานะคะทำให้เราเนี่ยร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอใครที่ท้อแท้ง่ายมีปัญหาในเรื่องของการงานมีปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยนะคะสีเขียวก็จะกระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาสดชื่นแจ่มใสมีชีวิตชีวาเบิกบานดีด้วยนะคะแต่หิน2สีนี้นะคะถ้าเอามาร้อยรวมกันเป็นเส้นเดียวเขาจะบำบัดในเรื่องของระบบทางเดินหายใจได้ด้วยค่ะนะคะใครเป็นโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาเนี่ยนะคะต้องเอาสีเขียวและสีชมพูมาร้อยรวมกันก็จะดีเช่นเดียวกันนะคะต่อมาสีฟ้าค่ะอันนี้เป็น Blue Lace Agate นะคะหินสีฟ้าอยู่ที่ตรงลำคอก็จะบำบัดพวกต่อมไทรอยด์นะคะใครมีปัญหาเรื่องเส้นเสียงอักเสบใครมีปัญหาในเรื่องว่าลำคอมีปัญหาอะไรเหล่านี้นะคะจะใช้ได้ดีมากทีเดียวต่อมาค่ะสีน้ำเงินเป็นเรื่องของพลังอย่างรู้พัฒนาความจำนะคะอันนี้เป็นหินลาพิสลาซูรี่ค่ะนะคะจะช่วยให้เรามีความจำดีขึ้นมีอำนาจบารมีที่ดีทำงานก็จะได้มีคนเมตตาเอ็นดูมีคนเกรงอกเกรงใจนะคะและที่สำคัญเนี่ยละอองทองของแร่ไพไรท์ที่อยู่บนลาพิสลาซูรี่ก็จะช่วยในเรื่องเงินเงินทองทองให้เราได้อีกด้วยค่ะนะคะสุดท้ายคือจักรที่7จะเป็นหินสีม่วงนะคะอันนี้เป็นม่วงอเมทิสค่ะหินสีม่วงจะช่วยชาร์จพลังต่างๆให้เราได้นะคะรวมไปถึงปกป้องคุ้มครองได้เป็นรัศมีกายที่ปกป้องเราไม่ให้เจอสิ่งร้ายๆนั่นเองนะคะรวมพลังของหิน7จักระนี้แล้วเนี่ยนะคะ
นอกจากจะดีในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรานะคะคือบำบัดสุขภาพโดยรวมเราแล้วเนี่ยฝรั่งมีความเชื่อกันมากทีเดียวนะคะว่าพลังของหินเจ็ดจักระจะเปิดศักยภาพในตัวเองของเรานะคะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้กับเราให้เราได้รู้จักรู้ใจตัวเองว่าเราเนี่ยไปทางไหนแล้วจะได้เงินไปทำงานทางไหนเราเหมาะกับอาชีพอะไรนะคะเปิดประตูเราไปสู่ความอุดมสมบูรณ์เขาบอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิกับหินเจ็ดจักระทุกวันทุกวันนะคะมันจะเปิดพลังอย่างรู้ให้กับเราและจะช่วยให้เราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ำรวยได้เขาเรียกว่าเกิดพุทธิปัญญาหรือฝรั่งเรียกปิงแวบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราสวมใส่และเรานั่งสมาธิด้วยเนี่ยนะคะมันจะช่วยพัฒนาทุกอย่างเลยค่ะและเขาเชื่อกันในเรื่องของการเป็นสะพานเชื่อมเป็นประตูนะคะเปิดไปสู่สิ่งดีๆนำพาความร่ำรวยรุ่งเรืองมาให้กับเราค่ะฟังอย่างนี้แล้วนะคะคุณก็ต้องรู้แล้วล่ะค่ะว่าเราเนี่ยจะขาดหินพลังเจ็ดจักระไม่ได้เลยนะคะเพราะมันดีทั้งสุขภาพร่างกายและแน่นอนมันนำพาสิ่งดีๆดึงดูดสิ่งดีๆใครอยากร่ำอยากรวยค่ะลองนั่งสมาธิกับหินพลังเจ็ดจักระนี่ดูนะคะแล้วความรวยจะเป็นของคุณค่ะ